ราไม่มีบ้านอยู่หรืออย่าแค่บอกว่าไม่มีแอร์เลยถ้าไม่มีบ้านอยู่มันจะเป็นยังไงนะก็เลยมีการเสิร์ชหาว่าเอ๊ะเรื่องของคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสเนี่ยกับปัญหาในโลกเนี่ยเขามีการจัดการยังไงบ้างมันมีอยู่เว็บหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีแอปด้วยชื่อว่า Hands Up ตอนแรกผมก็เข้าไปดูเอ๊ะทำไมมันชื่อแปลกคิดว่า Hands Up แล้วสะกดผิดหรือเปล่าไม่ใช่ก็ Hand Up เนี่ยจริงๆนะเป็นโครงการช่วยเหลือคนไร้บ้านครับซึ่งโครงการช่วยเหลือคนไร้บ้านเนี่ยนะจัดทำขึ้นมาโดย Rose Bloom แล้วก็เพื่อนๆนะครับมีการจัดสรรหานะฮะที่พักไม่ใช่แค่ที่พักสิเงินนะเงินเพื่อหาที่พักเพื่อหาเสื้อผ้านะครับให้กับคนไร้บ้านที่อเมริกาซึ่งต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าโครงการเนี่ยหลายคนได้มีการบริจาค กันมากขึ้นง่ายๆแค่คุณก็เข้าไปที่เว็บอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับแค่มีแอปพลิเคชัน Hand Up หรือเข้าไปที่เว็บ handup.us ลองไปดูเพราะจริงๆแล้วมันบริจาคในอเมริกาแล้วคนใจบริจาคไปก็ถ้าอยู่ที่นู่นก็คงบริจาคได้นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะวกเข้ามาว่าทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้นะพอเข้าไปแล้วก็จะเห็นหน้าของบุคคลในบ้านเยอะมากนะผมลองไปอ่านประวัติเขาดูครับปรากฏว่าบางคนเนี่ยก็มีคลิปด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีกระตังนี่แหละหรือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาอยู่ก็เจ๊งบงใช่ไหมจากคนต้องมีทุกอย่างเลยอ๋อมาถึงเป็นคนรวยมาก่อนถูกต้องหรือมีอันจะกินอ่ะมีอันจะกินอย่าคิดว่าคนไร้บ้านส่วนใหญ่จะไร้บ้านตั้งแต่เด็กจนโตแล้วส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาเศรษฐกิจซึ่งไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ก็เจ๊งบงพอเจ๊งบงก็ย้ายออกจากบ้านและคนอเมริกันเขาพูดตรงๆไงว่าผมเคยเป็นนักเขียนผมเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่วันนี้ผมไม่มีบ้านจะอยู่แล้วซึ่งญาติพี่น้องบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานที่ที่เขาทำเพื่อให้กับคนไร้บ้านบางคนนอนข้างถนนเลยครับเขาก็จะบอกประวัติเลยว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะซึ่งเงินเนี่ยตอนแรกผมก็เช็คผมก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดคุณบริจาคสักร้อยดอลลาร์เนี่ยคุณคิดว่าเงินไปถึงแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะไม่น่าจะถึงหรอกเนาะไม่น่าถึงอ่ะแต่ผมตรวจเช็คกันเรียบร้อยกับหน่วยงานต่างๆในอเมริกาหน่วยงานที่ว่า Hand Up เนี่ยเป็นหน่วยงานเขาเรียกว่าเป็นnon-profit organization หรือ NGO นะครับดังนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์หรือทุกดอลลาร์เนี่ยจะถึงมือของผู้ไร้บ้าน 100% ทั้งหมดเลยว่าเขาจะมีเครือข่ายมากมายในการช่วยเหลือนะครับทีนี้เนี่ยก็มานั่งคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเรามันจะเวิร์กไหมก็ไม่แน่วัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงไงน่าคิดเหมือนกันแค่แล้วผมเลยอยากจะตั้งคำถามไงว่าถ้าเกิดมีแอปแบบนี้นะแล้วเรามาใช้ในเมืองไทยแล้วก็ไปถ่ายรูปคนที่น้องบดดำเจอนำข้างทางเนี่ยหมู่บ้านโน้นนี้นะแล้วเราโพสต์นะขอตังค์อย่างเงี้ยเพราะทุกวันนี้เรามีรายการเยอะมากนะที่มีการช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แล้วคนไทยเป็นคนจิตใจดี อยากบริจาคก็เลยอยากถามบดดำว่าถ้าเกิดเรามีแอปแล้วก็มีภาพของอาจจะไม่ใช่แค่บุคคลก็ได้สถานที่เมืองกลุ่มชุมชนครอบครัวอะไรเงี้ยคุณบริจาคมั้ยแทนที่จะดูอินสตาแกรมคุณก็ดูครอบครัวเหล่านี้ไม่อะเพราะว่าไม่มั่นใจใช่ไหมไม่มีความมั่นใจว่ามันจะถึงมือเขาจริงหรือเปล่าไม่เคยมั่นใจว่าไม่รู้เราพูดจะแบบอย่าเบญจางค่าประดิษฐ์นะอย่าประดิษฐ์ประดิษฐ์คำพูดมันจะสวยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ามันจะไปถึงมือทุกๆคนหมดนึกออกปะกับบ้านเมืองเราอะงั้นถ้าเกิดวูดี้จะทำแอปนี้ขึ้นมาต้องมีหลักฐานอะไรให้คุณถึงจะมั่นใจในการบริจาคหลักฐานอะไรหรอมันต้องมีอะไรยืนยันต่อให้มีอะไรก็ไม่ยืนยันก็ไม่ทำอ่ะทำเองแต่ในรายการทีวีที่เขาให้บริจาคตังคุณก็ยังยกหูโทรไปเอาอย่างนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างแบบว่าโครงการการให้ของมูลนิธิรามาเนี่ยเรายังรู้อันนั้นไปต่อชีวิตถ้าคุณจะไปพูดถึงโฮมเลสเนี่ยเราเริ่มจากขอทานก่อนไหมขอทานทุกวันนี้คุณมั่นใจได้ไงว่าเป็นขอทานฉันเคยใช้เวลา1วันเต็มๆดูพวกโฮมเลสขอทานนั่งอยู่ตามเนี่ยตามดูชีวิตเขาฉันเป็นคนที่อยากจะรู้เพราะตัวเองแล้วเป็นยังไงเห็นอะไรไม่มีรถมารับจริงๆแบบที่เขาว่ากันนะจริงๆคุณไปดูอยู่แถวนี้ไม่ต้องอะไรตรงซอยอารีตรงสะพานเมื่อก่อนตัวเองด้วยความที่เป็นคนที่แบบสอนละแหน่สอดรู้อ่ะอยากจะรู้เย็นๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นไม่เป็นอ๋อวุฒิผู้ไม่อยากรู้เนาะตอนนี้ก็ยังเป็นอ่านต่อจริงๆลองดูสิเมื่อก่อนเราเคยอ่านตามข้อความแบบว่า forward mail เมื่อก่อนจะไป forward mail จากทางอีเมลอ่ะคุณลองไปดูสิฮะว่าไม่ต้องอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตุ้มจัดตุ้มจับคุณก็จะเห็นแบบว่าคนที่มานอนอยู่ข้างถนนเยอะมากแล้วคุณไม่คิดว่าอีก5วันเขาไปนอนไหนกันคุณไม่คิดหรอว่าไอ้พวกนี้สำหรับเมืองไทยได้ไปที่เป็นเมืองนอกแล้วคุณไม่คิดหรอว่าพวกเนี้ยมันเป็นแก๊งของแก๊งในมือที่เรามองไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยการพูดแบบนี้หรือบางรายการที่พูดอย่างนี้ทำให้เราหวั่นใจนะบางทีในการที่อยากจะให้ที่จะให้ปกติเราจะเดินตามท้องถนนเราเจอใครเราก็ให้แต่ทุกวันนี้เวลาพูดอย่างนี้ปุ๊บยังให้อยู่นะแต่มีเอกนิดนึง
มีเอ็ดได้เลยว่าเอ๊ะที่เขาพูดอย่างว่าดำพูดมันจะจริงหรือเปล่านะจริงสิกระบวนแต่ทางที่ดีนะมันอาจจะไม่หมดหรือเปล่ามันไม่หมดแต่ทางที่ดีอย่าไปคิดเลยจะให้ก็ให้อย่าไปคิดว่าเขาทำเหมือนก็มันก็เป็นอาชีพของเขาเพื่อในการที่จะหาถ้าสมมติเงินเราไปช่วยเขาได้จริงก็โอเคก็ดีใจไปบางทียังมันอาจจะแบบว่าคนที่เขาบอกว่าพวกนี้เป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจแต่เราเอาอะไรมาเป็นเหตุผลเอาอะไรมาบอกเฮ้ยมันเป็นธุรกิจจริงๆเอาอะไรมาบอกว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มก้อนที่มันทำขึ้นมาจริงเราไม่มีหลักฐานอีกอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเช้าวันจันทร์ดีกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงโฮมเลสไม่ได้ตั้งแต่จะเครียดเลยเช้าวันจันทร์ไม่เครียดค่ะไม่เครียดไปเจอแอปแล้วก็เลยเมื่อวานเลยเอ๊ะเดี๋ยวลองถามทันยากับมุ่งดำในเช้านี้กับว่าเป็นคุณจะบริจาคโทษทีอยากจะบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยรู้ไหมว่าในประเทศไทยมีโฮมเลสหรือว่าบุคคลไร้บ้านเนี่ยประมาณกี่คนเป็นแสนอะนี่คุณไปหาข้อมูลมาด้วยไปหาข้อมูลมาค่ะผมบอกว่าอาจจะคุยเรื่องนี้แต่คุณก็ไม่หาเอาไปหาข้อมูลจริงๆทีมงานค่ะทีมงานอยู่ในสคริปต์ค่ะเท่าไหร่60,000คนอ๋อเหรอใช่นี่คือข้อมูลจากมูลนิธิอิสระเขาเรียกว่าอิสระชนใช่แล้วในกรุงเทพเนี่ยมีบุคคลที่ไร้บ้านเนี่ย3,180 คนซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรยังไม่รวมต่างด้าวนะโอ้ยนี่นึกว่าจะมากกว่านี้นะใช่นี่คือในกรุงเทพแต่ถ้าเกิดว่าทั่วประเทศเนี่ย60,000แล้วก็ต้องบอกว่าทางมูลนิธิอิสระชนเนี่ยเขาบอกว่าทางมูลนิธินะคะกำลังจัดสร้างบ้านมิตรไมตรี10แห่งทั่วประเทศแล้วก็จะทำบ้านเนี่ยตามหัวเมืองหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่ไร้บ้านเนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะมีบ้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไทยเรานะคะยังมีจิตเมตตาเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยเหลือกันอย่าไปคิดอย่างคนยากอย่าไปคิดอย่างเงี้ยยังโอเคให้ก็คือให้มันยังมีที่มาที่ไปนึกออกป่ะอย่างเงี้ยมันยังมีที่มาที่ไปเราอย่าไปเช็คก็อย่าไปคิดอย่างพี่ย่าพูดแหละอย่าไปคิดว่ามันจะไปถึงมือเท่าไหร่ใครทำอะไรเดี๋ยวมันก็ได้เองอ่ะจริงเดี๋ยวนี้กรรมมันดิลิเวอรี่โอ้มันติดเทอร์โบมันติดเทอร์โบซุปเปอร์เทอร์โบแล้วล่ะใช่มันเร็วมากค่ะ